ให้ทุกคนดูนะคะนี่เชอร์รี่พันใหญ่นะคะเราไปเก็บพรุ่งนี้มาเดี๋ยวมาชิมเชอร์รี่ก่อนอร่อยอ่ะต้นเชอร์รี่เชอร์รี่ที่นุชแล้วก็ต้าแล้วก็เชอร์รี่ช่วยกันปลูกนะคะเมื่อตอนที่เรามาซื้อบ้านแล้วก็ไปซื้อเชอร์รี่มาปลูกทุกคนเนี่ยมันจะเป็นเชอร์รี่พันธุ์ขาวเชอร์รี่หิมะนะคะจะหวานกว่าเชอร์รี่พันธุ์แดงอีกนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยค่ะลูกเขาขึ้นมาเต็มเลยนะรีตรงหลุมลึกใหญ่มากนี่ค่ะนี่ลูกนี่ใหญ่เดี๋ยวมาเก็บลูกนี่ชิมนี่อันนี้มันจะบอกว่าหวานละมุนมีเปรี้ยวนิดๆแต่ว่ารสชาติจะต่างจากเชอร์รี่แดงพันอะไรไม่รู้นุชจำไม่ได้แต่รู้สึกว่า 4-5 พันรวมกันในต้นเดียวนี่แหละถ้านุชอยู่เมืองไทยนะทุกคนนุชจะปลูกลำไยปลูกทุเรียนนุชจะปลูกผลไม้ปลูกพักปลูกดอกไม้ให้แบบว่าบ้านน่าอยู่มากๆเลยพามาดูเชอร์รี่ของนุชนะคะมันโดนกวางนะคะเขามากินจนต้นเหลือแค่นี้กวางนะคะเวลากินนะเขาจะกินทั้งใบกินทั้งก้านแบบว่าเละไปหมดเห็นไหมเห็นเป็นไหมรอยกัดเนี่ยค่ะยอดรอยกัดจนต้นเชอร์รี่นะคะไม่โตสักทีเนี่ยค่ะเนี่ยออกมาได้แค่นี้นะคะแล้วก็ลูกนะคะเหลืออยู่ลูกเดียวทุกคนแต่ว่าลูกใหญ่มากนะมันจะเป็นเชอร์รี่พันธุ์ใหญ่นะคะสีแดงเหลือลูกเดียวทุกคนนุชจะมาเก็บให้ทุกคนมาชิมให้ทุกคนดูนะคะนี่เชอร์รี่พันใหญ่นะคะนุชแต่งตัวอย่างดีเลยนุชว่านุชจะไปเก็บเฮดนะคะถ้าเนี่ยพยากรณ์อากาศนะบอกฝนจะตกทั้งวันนุชก็รอเนาะฝนตกทั้งวันจริงๆแล้วฝนเพิ่งหยุดถ้าเนี่ยนุชเดินไปได้ครึ่งทางทุกคนมันคึมๆมืดๆนุชก็เลยว่าโอ้กลับบ้านดีกว่าเดี๋ยววันหลังค่อยไปเช็คป่าใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกมาเดี๋ยวมันนุชจะกลัวอีกคนเดียวในป่านะคะเราเตรียมเสือกันฝนไปด้วยแหละทุกคนแต่ว่านุชว่ามันจะคืบแล้วมันจะลมพัดแล้วมันจะมืดมันไม่คุ้มเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศว่าฝนจะไม่ตกแดดจะออกก็คอยรอไปเก็บพรุ่งนี้มาเดี๋ยวมาชิมเชอร์รี่ก่อนอร่อยอ่ะหวานเปรี้ยวอร่อยนุชเพิ่งเคยได้กินเชอร์รี่ต้นนี้ครั้งแรกซึ่งมาปลูกได้2ปีกว่าแล้วค่ะทุกคนแต่หนูจะพาไปดูเชอร์รี่เชอร์รี่เป็นเชอร์รี่หิมะเชอร์รี่หิมะเชอร์รี่สีขาวเชอร์รี่ลูกสีขาวกำลังออกเต็มต้นเลยกระโดนกวางมากินกิ่งไปจนตั้งเยอะบนการต้นนี้นะคะแต่ว่าก็ยังอยู่รอดนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมต้นเชอร์รี่ที่นุชลากาต้าแล้วก็เชอร์รี่ช่วยกันปลูกนะคะเมื่อตอนที่เรามาซื้อบ้านแล้วก็ไปซื้อเชอร์รี่มาปลูกทุกคนเนี่ยมันจะเป็นเชอร์รี่พันธุ์ขาวเชอร์รี่หิมะนะคะจะหวานกว่าเชอร์รี่พันธุ์แดงอีกนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยค่ะลูกเขาขึ้นมาเต็มเลยนะคะร่วงไปกระหลายนะคะทุกคนเนี่ยกินได้แล้วนะเนี่ยค่ะขึ้นมาเต็มเลยนะลูกเชอร์รี่นี่จะพามาดูฝั่งนี้ เห็นไหม เห็นไหมเอ้ยเชอร์รี่บ้านนุชมีเชอร์รี่ซื้อมาปลูกเองนะต้นไม้บ้านเขาไม่ค่อยมีอะไรเลยเจ้าของเก่าเขาไม่ได้ปลูกอะไรไว้เลยนี่นะคะนุชจะชิมให้ดูหนึ่งลูกก่อนนุชจะปล่อยเขาไว้ก่อนวันนั้นนุชมาเก็บชิมไปแล้วนะคะหวานทุกคนเนี่ยเห็นไหมโอ้ยปลูกเชอร์รี่ได้กินเด้อทุกคนเห็นไหมเห็นใต้ต้นไหมคะเนี่ยภูมิใจมากเลยปลูกเชอร์รี่ได้กินปลูกเชอร์รี่มีหน่วยค่ะมันไม่ได้ปลูกง่ายเด้อเชอร์รี่นะต้องขุดหลุมลึกมากๆเลยนะคะปลูกต้นเชอร์รี่ต้องหลุมลึกใหญ่มากนี่ค่ะนี่ลูกนี่ใหญ่เดี๋ยวมาเก็บลูกนี่ชิมโอ้ยชิมให้ดู2ลูกทุกคนนี่อันนี้มันจะบอกว่าหวานละมุนมีเปรี้ยวนิดๆแต่ว่ารสชาติจะต่างจากเชอร์รี่แดงนุชบรรยายไม่ถูกจะอร่อยมากอร่อยกว่าเชอร์รี่แดงค่ะอ
หวานอร่อยกว่าเชอร์รี่แดงมากๆเลยทุกคนสภาพคนแต่งตัวจะไปเก็บเห็ดน่ะจะไปเข้าป่าดูสิผมจริงๆนุชกับกระซือมากเพราะว่านุชใส่หมวกแล้วนุชเพิ่งถอดออกตอนที่จะมาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูเนาะแล้วก็ต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลนุชกวางเก่งก็มากินยูแอปเปิ้ลแต่ว่าลูกเขาขึ้นมาหลายหน่วยแล้วเป็น10ลูกแล้วทุกคนนี่แอปเปิ้ลนะคะมีลูกแล้วทุกคนซื้อปุ๋ยมาเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาใส่อยู่นะคะนี่เห็นไหม3ลูกนี่ลูกได้กินอยู่เด้อทุกคนแอปเปิ้ลค่ะพันอะไรไม่รู้นุชจำไม่ได้แต่รู้สึกว่า 4-5 พันรวมกันในต้นเดียวนี่แหละ 3-4 พันประมาณนี่แหละรวมกันอยู่ใน1ต้นนะคะถ้านุชอยู่เมืองไทยนะทุกคนนุชจะปลูกลำไยปลูกทุเรียนนุชจะปลูกผลไม้ปลูกผักปลูกดอกไม้ให้แบบว่าบ้านน่าอยู่มากๆเลยรอให้เขาลูกใหญ่กว่านี้ก่อนนะคะทุกคนจ๋าจะมารอชมผลงานกันวันนี้ฝนตกก็ได้ฝนนะคะอันนี้ก็เป็นเชอร์รี่พุ่ม2ต้นเนี่ยยังไม่มีลูกให้เรากินหรอกนุชจะพาไปดูสวนผักผักนุชก็ได้ฝนนะคะวันนี้ฝนตกมาตกแบบว่าไม่ได้แรงนะเนี่ยดูสินุชเตรียมกระเป๋าไปเขาป่ากับตะกร้านุชก็ไม่ได้ไปนะมีดเมิดเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นผักชุด2ที่นุชเพาะไว้เนาะข้างหน้าชุด2ที่เพาะไว้นะคะนี่ทุกคนจะพักนุชได้ฝนพักได้ฝนนะคะนะข้างหน้านี่นะนุชมาตัดมดแปลงแล้วเด้อรอบ2นุชไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนุชมาทำความสะอาดแปลงข้างหน้านะคะถอนหญ้านะคะเห็นไหมสังเกตแปลงพักนุชไหมนุชจะไม่ให้มีหญ้าขึ้นเยอะแล้วก็ไม่ให้มีใบเศษใบเหลืองนะคะเยอะแยะขึ้นเพราะว่าถ้าเศษใบเหลืองๆนี่เดี๋ยวพวกเขาเรียกว่าศัตรูพืชก็จะมาเนี่ยนุชมาตัดไปหมดแล้วนุชจะเอาไว้ให้แต่ว่าเขาขึ้นมาเดี๋ยวให้แตกแขนงมาอีกรอบเนาะพักได้ฝนค่ะคอสเนี่ยได้ฝนเนี่ยตอนเนี้ยกำลังงามเลยนะคะดูคอสนะคะนี่เขียวสวยมากเลยผักคอสแปลงคอสก็สลัดผักคอสก็สลัดนุชกำลังเก็บกินเกือบทุกวันเลยนะคะเนี่ยนี่ผักบุ้งแปลงนั่นก็กำลังจะโตแล้วนะคะทุกคนนี่เนี่ยต้นกำลังสูงขึ้นเขียวปีเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ผักชีลาวนะคะก็กำลังจะโตแหละปลูกแบบว่ามิกซ์กันไปเลยเพราะว่าพื้นที่ปีนี้น้อยนะคะพริกนุชนะคะที่เพื่อนคนอินเดียที่ทำงานไหมานะคะกำลังจะออกดอกค่ะนะคะนี่นุชลงดินเรียบร้อยแล้วก็หักยอดกิ่งเรียบร้อยกำลังออกดอกค่อยดูมาดูกันว่าจะได้กินพริกไหมพริกเขาจะเพชรไหมนี่นะคะทุกคนจ๋านู่นก็เป็นคอสอีกกระบะหนึ่งกินไปเลยค่ะคอสกินกับส้มตำกินเป็นสลัดกินไปเลยสดๆดีกับผักบุ้งนะคะทุกคนจ๋ามาอัปเดตให้ดูนี่ผักบุ้งนุชมีหลายกระถางอยู่เด้อนี่ค่ะแต่ว่าผักบุ้งปีนี้นุชปลูกไม่ค่อยสวยเหมือนปีที่แล้วเพราะว่านุชยังไม่ได้เอาปุ๋ยขี้วัวไม่ได้มาบำรุงอะไรเขาเลยนะคะทุกคนจ๋าไม่ได้มาบำรุงเขาเลยเดี๋ยวนุชจะเอาปุ๋ยขี้วัวมาใส่มาบำรุงต้นเขาเลยแบบว่าอ่อนๆต้นผอมๆน้อยๆนะคะปีสองปีที่แล้วเนี่ยจะอวบสวยมากนี่จะให้มาดูแควอู้ยแควยืนแต่งามทุกคนเห็นไหมนุชก็มาเล็มนะคะนี่เห็นไหมทำความสะอาดถอนหญ้าเล็มใบล่างๆออกนะคะจริงๆสมควรปลูกต้นเดียวมนุษย์บอกอะแต่ว่าเราก็เด็ดกินไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวต้นเขาก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแน่นกินใบไม่ต้องรอให้มันใหญ่มากประมาณนี้ก็กินได้ละนะคะบางทีใบใหญ่มากก็หนาแล้วก็ไม่อร่อยแข็งกินใบประมาณนี้เนี่ยอ่อนๆยังอ่อนๆยังอร่อยค่ะนี่ผักแควฝนตกได้น้ำเห็นไหมนี่งามจน
ดูสิดูกระถางนี่กระถางเดียวนะคะนี่กินไม่ทันนุชชอบปลูกผักใส่กระถางนะคะถ้าใครนะคะคิดว่าตัวเองปลูกผักไม่สวยนะคะให้ลองปลูกผักใส่กระถางดูนะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการปลูกผักใส่กระถางนะคะมันจะดูแลง่ายแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำเยอะนะคะพูดถึงถ้าเราปลูกผักลงดินไปเลยอ่ะเราจะต้องดูแลเขามากกว่าเพราะว่าเราจะต้องหาน้ำรดเขาเรื่อยๆเพราะว่าถ้ารดลงดินไปปุ๊บมันก็จะดูดซึมเข้าไปข้างล่างเลยแต่ว่าถ้าปลูกในกระถางเนี่ยน้ำนะคะมันจะยังอยู่ในกระถางเราพักน่ะมันจะมีสารอาหารเพียงพอต่อผักแล้วก็ดูแลง่ายถอนหญ้าง่ายสำหรับคนที่พื้นที่น้อยยิ่งดีใหญ่เลยนะคะปลูกผักใส่กระถางโดยเฉพาะพวกสลัดพวกอะไรอย่างเงี้ยดูแลง่ายมากนะคะเนี่ยแค่เฉพาะปุ๋ยคอกเนี่ยก็อยู่ได้แหละเนี่ยนุชก็มาตัดกินเรื่อยๆเห็นไหมต้นเขาก็เริ่มจะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเราต้องมาคอยดูแลเขาหมายถึงว่าไม่ต้องดูแลอะไรมากถอนหญ้าให้ปุ๋ยคอกบางข้างนะคะข้างละเดือนก็ได้ทุกคนไม่ต้องให้บ่อยหรอกสลัดมันปลูกง่ายมากๆเนี่ยนั่นก็เป็นแมงลักนุชนะคะนู่นแมงลักนู่นก็ผักชีลาวนะคะหลายกระถางอยู่ต้นหอมนี่ก็กำลังงามเขียวปุ๊บนี่กระถางนี่เขียวมากเลยต้นหอมนุชมาตัดกินหลายทีแล้วต้นหอมต้นหอมนุชมีอยู่1กระถาง2 3 4 4แล้วก็ตรงนั้นอีก1เป็น5กระถางก็มาตัดกินโจนทุกคนจ๋าผักคอสก็คือการปลูกง่ายๆนะคะปลูกทีเดียวก็กินได้ตั้งนานนี่เมล็ดก็หวานง่ายขึ้นง่ายดูแลง่ายใส่แต่ปุ๋ยคอกก็ได้กินจนสลัดนั่นก็เหมือนกันกินกับก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินกับสลัดก็ได้เอามาห่อเมี่ยงกินก็ได้หมูกระทะก็ได้นะคะโอ้ยนุชเราอยากจะให้มีหน้าร้อนสักอย่างน้อยน่าจะ6เดือนประเทศสวีเดนนะคะน่าจะมีหน้าร้อนสัก6เดือนอย่างน้อยนุชจะได้มาเก็บผักกินเองได้นานๆแต่ว่าผักบางอย่างนะคะปลูกได้ถึงหน้าหนาวถึงโนเวมเบอร์พฤศจิกายนนะคะอย่างเช่นผักสลัดนะคะปลูกได้สลัดกวางตุ้งคะน้าปลูกได้จนถึงโนเวมเบอร์เลยนะคะเขาอยู่ได้อากาศหนาวเขาก็อยู่ได้นะคะพวกผักสลัดพวกแคลแคลในทนหิมะถ้าเราปลูกนะคะลงดินเลยนะคะแคลนะถึงจะโดนหิมะกรบนะคะปีหน้าเขาก็จะออกมาอีกนะคะแคลทุกคนจ๋าวันนี้นุชก็มาอัปเดตวิดีโอน้อยๆนะเนาะต้นเชอร์รี่ก็พักของนุชนี่แหละทุกคนก็ส่วนของนุชยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ก็สั้นๆขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้าอย่าลืมไปติดตามนุชในวิดีโออื่นๆอีกมากมายเลยนะคะหลายวิดีโอมากมายที่ช่อง YouTube อีสานสวีเดนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ